สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กเซเลสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีดาบที่โคตรจะไร้ประโยชน์เลยนะครับเข้ามาอยู่ในเกม Minecraft นะฮะเป็นดาบที่แบบไม่มีประโยชน์เลยอ่ะuseless อ่ะนะครับuseless source นะครับคือมันจะไร้ประโยชน์สมชื่อหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะ useless source เนี่ยเป็นชื่อมอดนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะนี่ useless source นะครับโอ้แต่ผมดูจาก texture ของดาบแล้วเนี่ยอาจจะตรงกันข้ามว่ะเฮ้ยเราต้องมาดูกันครับโอเคมีกี่ดาบเนี่ยโอ้เยอะว่ะโอ้มีแมททีเรียลด้วยนะครับซึ่งไอ้แมททีเรียลเนี่ยผมจะข้ามไปเพราะมันก็เป็นแค่ส่วนผสมในการทำดาบเท่านั้นเองนะฮะข้ามดีเราจะให้ดูแค่ดาบเว้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจาะลึกนะครับว่าแบบดาบเนี้ยมันคราฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อเป็นการที่เข้าใจม็อดนี้ได้อย่างลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นนะครับโอเคมาเรามากันที่ดาบแรกเลยดีกว่านะครับเอาเป็นแถวไปมันแถวหนึ่งมันประมาณ9ชิ้นนะครับโอเคเรามาดูกันที่ดาบแรกนะฮะดาบแรกมีชื่อว่าสโตนโคครับเฮ้ยมันยูสเลสจริงเหรอเนี่ยวัดเราจะให้ดูเท็กเจอร์ก่อนครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเท็กเจอร์ของมันนะครับอันนี้คือดาบสโตนโคนะฮะเราจะมาดูเอฟเฟกต์กันเมื่อตีกีฟบลายเนสเอฟเฟกต์หมายถึงตาบอดแสมันหรือเราเนี่ยwhen in main hand อันนี้คือดาเมจของมันนะครับ 5.5 attack speed 1.6 โหแค่เล่มแรกมันก็แรงแล้วอ่ะ 5.5 นี่มันแรงนะเว้ยเดี๋ยวลองดูว่ามันยูสเลสจริงหรือเปล่าโอ้ผมว่าตรงกันข้ามจริงๆนะครับคือถ้าเราตีใส่ศัตรูเนี่ยหรือเป้าหมายอย่าเรียกศัตรูเลยเรียกเป้าหมายแล้วกันคือถ้าเราตีใส่เป้าหมายเนี่ยมันจะตาบอดเว้ยโอ้โหคือตาบอดอ่ะโอ้โหแค่เล่มแรกก็โกงแล้วนะครับคุณลองนึกสภาพถ้าเกิดว่าคุณแบบ PVP อ่ะแล้วแบบใช้ดาบเล่มเนี้ยโคตรโกงอ่ะเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเว้ยคือแบบโอ้โหเกรียนมากเล่มแรกก็ไปแล้วนะครับมาเล่มที่2นะครับมีชื่อว่า Iron Redstone Source นะครับเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่ามันเหมือนดาบเปื้อนเลือดมากกว่าเหมือนแบบเพิ่งไปแทงใครมานะครับแล้วก็จะมีคราบเลือดติดอยู่ที่ปลายดาบนะฮะโอเคเรามาดูสถานะเอฟเฟกต์ดีกว่าเมื่อตีปุ๊บใช่ป่ะจะติดสถานะ Hunger หรอ Hunger ก็คือหิวนะครับแล้วก็ Mining อันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ทำให้ขุดช้านะครับขุดแร่ช้าอะไรเงี้ยเมื่อคลิกขวาจะวิ่งเร็วดาเมจ 6.5 หูดาเมจ 6.5 นะครับตีเร็ว 1.8 คลิกขวาวิ่งเร็วใช่ป่ะโอ้ถามจริงเหรอครับโกงผมว่ามันไม่ใช่ useless source แล้วนี่มันเป็น powerful source ซะแล้วนะฮะไม่น่าตั้งชื่อมอดอย่างนี้เลยจริงๆนะครับโอเคเล่มที่2ไปแล้วนะฮะโอ้ยวัดกินโอเคครับเล่มที่3นะฮะลาพิสลาซูไลผมอ่านอย่างนี้นะดาบลาพิสนะครับเราจะให้ดูเท็กเจอร์ของมันก่อนเท็กเจอร์ของมันก็จะเป็นประมาณนี้จะสังเกตว่าตรงกลางๆดาบเนี่ยจะมีจุดเขียวๆก็คือ EXP นะครับเพราะว่าในคำอธิบายบอกว่าเนี่ยเมื่อตีปุ๊บมันจะตอบ EXP มาให้เราเว่ดาเมจ 5.5 นะครับเราต้องมาเทสกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหดิโอ้โหโคตรโกงผมว่าดาบในมอนเนี้ยโกงทุกเล่มอ่ะอันนี้คือแบบปั๊มเวลเลยเนี่ยผมพูดเลยเป็นดาบปั๊มเวลนะครับคือตีปุ๊บมันจะมี XP ออกมาอะไรเงี้ยโอ้โหโกงจัดโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแบมบูเซเบอร์นะครับอันนี้ไม่มีไหลครับดาเมจอุ้ยแต่มันตีเร็วนะเห็นนะมันตีเร็วอ่ะ
ดาเมจ 4.25 นะครับตีเร็ว2เลยนะครับโอ้เราจะให้ดูเท็กเจอร์กันดาบเล่มนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไปต่อมานะครับไอรอนสลามซอสเมื่อตีปุ๊บเนี่ยจะติดสถานะนัวซีโอ้โห attract him to you เดี๋ยวโรดิเฮ้ยโหคุณผู้ชมฮะดูครับคือติดสถานะนัวซีเมื่อไหร่คือเราตีโดนมาปุ๊บตัวมันอ่ะจะเด้งเข้ามาหาเราเว้ยโคตรกูงอ่ะพอคิดขวาปุ๊บจะได้จัมบูสต์ดาเมจ6โอ้โหสุดติ่งจริงๆดาบม็อดนี้นะฮะวูดเดนแคคตัสซอสดิวแคคตัสดาเมจทูยูอันนี้มันดาบฆ่าตัวตายป่ะเนี่ยมันบอกว่ามันจะทำดาเมจใส่เราเองใช่ไหมเกมโหมดเซอร์ไวเวอร์ต้องลองดูโอ้อันนี้ผมว่าไม่ได้นะครับอันนี้มันดาบฆ่าตัวตายชัดๆสำหรับอันนี้นะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะทิ้งไปเลยวูดเดนแซนซอสกิฟต์อะบายเน็ตเอฟเฟกต์อันนี้ใส่ใครเนี่ยต้องลองกับชาวบ้านว่ะผมว่าชาวบ้านน่าจะโอเคสุดอย่าบอกแล้วว่าตีแล้วตัวเองติดตาบอดอ๋ออันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแค่ตาบอดเฉยๆเนาะเห็นไหมตาบอดชั่วคู่นะครับดาเมจ 4.5 มันจะเหมือนกันหมดเลยเหรอฮัลโหลอันนี้ก็เหมือนกันครับวูดเดนเลสซอสนี่โอ้ยมีเอฟเฟกต์ที่เป็นแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยเว้ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นป่ะโอ้มันเหมือนกันวูดเดนเลสแซนนะครับมันเป็นทรายเหมือนกันทรายสีแดงโอเคเรามากันที่เล่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไดมอนด์โซแซนซอสเมื่อตีปุ๊บเนี่ยจะทำให้ตาบอดแล้วก็ 10% อืมคือแบบมีโอกาส 10% ที่จะติดสถานะวิทเทอร์ด้วยนะครับดาเมจ7โอเคดาเมจ7นี่แม่งก็เทียบเท่ากับดาบเพชรแล้วป่ะโอเคมันมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะ แบบลันๆแล้วกันนะฮะโอเคแซนซอสไม่มีอะไรนี้ให้ดูเท็กเจอร์พอนี่เท็กเจอร์มันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไร Wooden Clay Sword Clear All Potion Effect เฮ้ยผมว่าดาบเนี้ยดีเว้ยดีแต่เจ็บก็คือเอ้ยหรือมันเคลียร์กับเราอะสมมุติเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าผมติดอะไรดีอะติดพิษแล้วกันอ่ะสมมติว่าผมติดพิษอ่ะไม่เอาขวดเอาเป็นที่ปลาอ่ะสมมติว่าติดพิษใช่ไหมแล้วถ้าผมตีอ่ะโอเคตัวเรามันจะไม่หายตัวเราจะไม่หายเว้ยแต่ว่าเป้าหมายอ่ะจะหายก็คือเป็นดาบแบบแก้สถานะอยากเรียกว่าแก้เลยเรียกว่าล้างสถานะผิดปกติดีกว่านะครับแต่ก็เจ็บนิดหน่อยนะฮะโอเคสำหรับดาบ Wooden Clay Withered Sword ไม่มีอะไรมากดูฮะตีติดสถานะวิทเทอร์ไม่มีอะไรเล่มนี้เฟอร์เนตซอสอันนี้เป็นดาบเตาเผาเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะผู้ชมดาบเตาเผาเว้ยโคตรเฟี้ยวเลยเวนไลท์คิกสมิลเดอะไอเทมอินยูเซคันอีฟยูแฮฟโคออนยูอ๋อคือต้องมีฐานด้วยเหรออ่ะขอลองเสกดิมันจะเป็นยังไงอ้าวยังไงเนี่ยsmell the item in your second hand เฮ้ยช่างมันเถอะ golden iron alloy sword ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเล่มนี้ emerald keep ahead effect อันนี้น่าจะเป็นดาบที่ดีนะครับก็คือตีแล้วมันวิ่งเร็วใช่ป่ะใช่ป่ะอ้าวตายซะแล้วอ๋อใช่ครับเราได้เฮดทุกคนก็ดีบิสมารีนซอสอันนี้คือถ้าเกิดว่าตีการ์เดียนนะครับมันจะมีโบนัสดาเมจ20หน่วยนะครับเป็นดาบที่เอาไว้ฆ่าการ์เดียนโดยเฉพาะ
นะดาเมจ7.5 6.5 โฟเซนไดมอนด์ซอร์ดนะครับเป็นดาบน้ำแข็งก็คือตีศัตรูแล้วเนี่ยมันจะสโลนี่เดี๋ยวดูไปไหนวะนี่ฮะโหสโลจัดโหโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงดาบเล่มนี้นะฮะ Dragon Breath Diamond Sword ผมเอาถึงแถวนี้พอนะครับโอ้โหล่างๆนี่เริ่มโหดแล้วเนี่ยDragon Breath Sword Deal 4 Magic Damage เป็นไงวะต้องลองเอ้ยเดี๋ยวผมขอข้ามไปดาบที่มันโหดๆเลยได้ปะผมอยากลองอ่ะอ๋อมันจะดาเมจเวท4หน่วยใช่ไหมโอเคขอข้ามไปดาบเล่มโหดๆเลยแล้วกันนะครับซึ่งมันเยอะมากเว้ยผมว่าผมคงรีวิวให้ดูไม่หมดหรอกจริงๆเอาเล่มนี้แล้วกันวิทเทอร์ซอร์ดโอ้โหดาบเบลเลอร์เลยเว้ยดาบเบลเลอร์เมนชานด้วยเมื่อตีปุ๊บติดสถานะวิทเทอร์อ่ะตีวิทเทอร์แล้ว1 When you like kick give you with her late effect and destroy the box allow you ไหนอ่ะไหนอะดาเมจ 13.5 เลยนะโคตรแรงไหนวะไหนอะไลคิกเนี่ยผมคลิกขวานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะโอเคไม่มีอะไรโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับ useless sword นะครับที่มันไม่ตรงกับชื่อเลยตรงกันข้ามเลยได้ซ้ำนะครับคือแต่ละดาบเนี่ยโคตรโกงนะฮะแบบว่าตีติดตาบอดติดสโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคลิกขวาบัฟให้ตัวเองด้วยแม่งโคตรโกงอ่ะดาบมอดนี้นะครับใครที่อยากสัมผัสความโกงแล้วก็อยากเจาะลึกมอดนี้แบบลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นก็สามารถโหลดใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ